ทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายฉีดสไตล์ประจำวันที่31ตุลาคม2567โดยไทยผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะครับOH รวนขึ้นหน้าหนึ่งเจ้าหนูสุบรรณัตเหมือนตามีส่วนสำคัญช่วยทีมทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้โดยสโมสร OH รวนทีมชั้นนำแห่งศึกจูเบราโปรลีกลีกสูงสุดของทางเบลเยียมขึ้นหน้าหนึ่งเจ้าหนูสุบรรณัตเหมือนตาในรุกทีมชาติไทยหลังช่วยทีมทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในรอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโคกี้คัพ2024ได้สำเร็จโดยเกมดังกล่าวสุบรรณัตเหมือนตาถูกส่งลงสนามเป็น11ตัวจริงก่อนจะมีส่วนสำคัญช่วยทีมเอาชนะทางด้านของเซบแรงไป2ต่อ0ในครั้งนี้ทั้งนี้สุบรรณัตเหมือนตากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มเข้าฝักหลังเพิ่งจะช่วยทัพช้างศึกทีมชาติไทยยุคของมาสดาอิชิผงาดคว้าแชมป์คิงคัพ2024ครั้งแรกในรอบ7ปีโดยเฉพาะเกมแรกนั้นเหมาคนเดียวไปถึง2ประตูพาทีมเข้าชิงพร้อมกับคว้า MVP ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้เจ้าหนูสุบรรณัตเหมือนตานะฮะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องหนูคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงด่วนทีมชาติไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันแรก FIFA Day ในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยไทย Ticket Major เตรียมจะเปิดขายบัตร FIFA Day ทีมชาติไทยช่วงเดือนพฤศจิกายนในวันที่1พฤศจิกายน10โมงเช้าซึ่งไทย Ticket Major เตรียมจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทิน FIFA Day เดือนพฤศจิกายนที่ธรรมศาสตร์สแตเดียมวันที่14และก็17พฤศจิกายนนี้สำหรับการแข่งขันดังกล่าวเป็นโปรแกรม2นัดดังต่อไปนี้ทีมชาติไทยอันดับที่96ของโลกพบกับทีมชาติเลบานอนอันดับที่115ของโลกที่ธรรมศาสตร์รังสิตวันที่14พฤศจิกายนเวลา 19:30 นต่อมาจะเป็นทีมชาติไทยอันดับที่96ของโลกพบกับสปป.ลาวอันดับที่187ของโลกที่ธรรมศาสตร์รังสิตวันที่17พฤศจิกายนเวลา 19:30 นโดยแฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์นะฮะ thaiticketmajor.comและก็จุดจำหน่ายไทยทิเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขาได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่1พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งราคาบัตรนั้นก็จะมีราคาดังต่อไปนี้ W1 นะครับผม500บาท W2 500บาท E400 400บาท S200 200บาท N200 200บาทนะฮะแล้วก็ Away 500บาทในครั้งนี้โดยเงื่อนไขการจำหน่ายบัตรในครั้งนี้การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิต True Money Wallet Shopee Pay Alipay WeChat Pay จะมีค่าธรรมเนียม Convenience Fee 3% และก็ชำระผ่าน KPay Plus นะฮะ BBL iBanking จะมีค่าธรรมเนียม Convenience Fee 0.5% ราคาบัตรยังไม่รวมค่าบริการใช้ Ticket Major ใบละอยู่ที่30บาทเด็กที่มีความสูงเกินกว่า100เซนติเมตรจะต้องมีบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันขอความร่วมมือทุกท่านไปถ่ายรูปหน้าการจองหรือว่าบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันของท่านเพื่อป้องกันวิชาชีพในการแอบอ้างที่จะเดินเข้าไปในครั้งนี้โดยบูธไทยทิกเก็ตเมเจอร์หน้าสนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตวันแข่งขันเริ่มขายบัตรในเวลา 12:00 นช้างศึกเมมเบอร์ซื้อบัตร International Exhibition Match ได้ส่วนลดพิเศษ 10% คนละไม่เกิน10ใบในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงงานนี้คอนโดบ้าขึ้น1เมื่อเจ้าหนูจูดเบลว่าที่กองหน้าทีมชาติไทยประเดิมตัวจริงครั้งแรกใส่สกอร์ในครั้งนี้ชันชีเลยนะโดยว่าที่กองหน้าทีมชาติไทยตัวจริงประเดิมสกอร์แรกเมื่อคอนโดบ้า FC ทีมชั้นนำในลีกสเปนขึ้นหน้าหนึ่งในจูดเบลนะฮะซุนซับเบลกองหน้าตัวจบสกอร์ลูกครึ่งไทยอังกฤษประเดิมตัวจริงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายจากทางด้านของทอตแนมฮอตสเปอร์ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสู่ลีกสเปนในเกมที่คอนโดบ้าบุกไปเยือนโอบรอชในศึกโคปาเดเรโดยทางด้านของจูดเบลใช้เวลาในสนามไปเพียงแค่26นาทีในครั้งนี้เท่านั้นประเดิมนะฮะสกอร์แรกให้กับต้นสังกัดใหม่ในลีกสเปนได้ทันทีช่วยให้คอนโดบ้าบุกขึ้นนำโอรัสไป 1-0 ก่อนที่เกมดังกล่าวนี้จะจบลงด้วยผลเสมอกันไป 1-1 และก็ไปตัดสินกันด้วยการโดนจุดโทษที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นว่างานนี้นะผมทั้งนี้จับตาให้ดีจูดสุนทรเบลมีโอกาสที่จะประเดิมมีชื่อกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก FIFA Day ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่หรือไม่ต
ต้องรอตาประกาศกันอีกครั้งในครั้งนี้นั่นครับก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์จู๊ดกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อโค้ชแบนเปิดเผยแข้งเทพเก็บใช้ได้ตามเป้าหมายก่อนจะดวลกับสิงห์เจ้าท่าในครั้งนี้โดยกุนซือทัพแข้งเทพพอใจกับผลลัพธ์หลังเก็บชัยชนะจากทางด้านของนาคามรกตรวมไปถึงได้พักตัวหลักก่อนที่จะดวลกับทางของสิงห์เจ้าท่าโดยงานนี้ทัศวรรณศรีปานนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทรูแบงคอกเผยหลังทีมบุกไปเอาชนะเกษตรศาสตร์ FC ไป 1-3 ศึกรีโวคัพ2024รอบ32ทีมสุดท้ายโดยด้านของฝั่งโค้ชแบนได้เปิดเผยว่าเกมนี้เป็นเกมของตัวซัพพอร์ตเพื่อที่จะพักตัวหลักนะฮะที่เล่นมาแล้ว3-4 เกมแล้วในช่วง90นาทีเราเองนั้นก็มองไปถึงเกมท่าเรือด้วยเพื่อจะให้ร่างกายฟื้นฟูและก็มีความสดที่จะไปเล่นกับการท่าเรือในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเกมนี้ก็เป็นไปตามเป้าที่เราเก็บชนะได้จากการโรเตชันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับกับการเจอกับเกษตรศาสตร์ที่วันนี้พวกเขาจัดชุดเต็มก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันที่จะเอาชนะถ้าพวกเขาไม่เหลือ10คนก็อาจจะเหนื่อยกว่านี้ก็เป็นความโชคดีที่ทำให้เรานั้นคุมเกมเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและก็ได้พักตัวหลักในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ในวันนี้เรานั้นก็พยายามที่จะบาลานซ์ทีมแล้วก็จะให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยวันนี้ก็ได้เห็นดาวรุ่ง 3-4 คนลงไปเล่นด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้พัฒนาทีมได้ประสบการณ์และก็หวังว่าจะเป็นอนาคตของพวกเราอยากจะให้แฟนบอลให้กำลังใจน้องๆพวกนี้เพิ่มเติมกันด้วยวันที่ไปเจอกับการท่าเรือเราจะพยายามเอาชนะเอา3แต้มในครั้งนี้มาให้จบได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ True Bangkok จะเปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC วันที่2พฤศจิกายนเวลา 19:00 นที่สนาม True Stadium ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงธนกิจโชติเมืองปักซัดอีก1ประตูช่วยพัทรบพิษผ่านเข้าสู่รอบรองฟุตบอล 7HD แชมเปี้ยนครับโดยการนี้ธนกิจโชติเมืองปักยังฮอตไม่เลิกนะฮะกับการทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องหลังช่วยพัทรบพิษผ่านเข้าไปสู่รอบรองชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีแชมเปี้ยนคัพ2024ได้สำเร็จโดยพัทรบพิษลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับการจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิวันที่31ตุลาคมณสนามสุพัชราไสยสนามกีฬาแห่งชาติโดยผลการแข่งขันปรากฏเลยนะว่าพัทรบพิษถล่มการชนะพิเศษวิทยาลัยนะฮะของชัยภูมิไปด้วยสกอร์8-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ธนกิจโชติเมืองปรักแข้งดาวรุ่งตัวเก่งจากทางด้านของฝั่งบุรีรัมย์สามารถบวกเพิ่มได้อีก1ประตูในเกมนี้สำหรับทางด้านของพัทรบพิษจะเข้าไปพบกับวิชูทิศในวันที่1พฤศจิกายนขณะที่ราชวินิตบางแก้วจะพบกับสวนป่าเขาชะอางในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันนุ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันไงบีจีจับมือแอสเซทไว้ระเบิดศึกฟุตบอล U18 ปีชิงเงินรวมแล้ว 600,000 บาทโดยการนี้ทางด้านของ BGPU จับมือกับแอสเซทไว้ระเบิดศึกแอสเซทไว้ปะทะกับทางด้านของ BGPU ยังครับ2024 U18 ปีชิงเงินรางวัลรวมแล้วกว่า 600,000 บาทโดยการนี้หน้าห้องคลับ114สนาม BG Stadiumร่วมกับ Asset White จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ Asset White ปะทะ BGPU ยังครับ2024 U18 ปีในการแข่งขันฟุตบอลสำหรับเยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแบบน็อกเอาต์แพ้คัดออกไปเพื่อชิงเงินรางวัลรวมแล้วกว่า 600,000 บาทในงานมีคุณปิยศักดิ์ภูมิจิตนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Sport จำกัดและก็คุณสุรัตน์พงพูนสุขรองประธานสายงานอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัท Asset White จำกัดพร้อมกับทางด้านของสามนักเตะของ BG ประชุมอย่างชนพัฒน์บัวพันธ์วริชชูทองและก็วรินทร์จำนงวัฒน์เพื่อร่วมงานแถลงข่าวถึงการจัดการแข่งขันและก็ร่วมจับฉลากนะฮะประกบคู่การแข่งขันรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยได้รับความสนใจจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งและนี่ก็เป็นทันข่าวภาคค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่31ตุลาคม2567โดยชายผู้ประคั่งฟุตบอลไทยครับ